ครับแล้วตาหมายจะปิดทำไมเดี๋ยวนะครับใส่ร้ายฉันนี่กองทัพบกก็รู้ดีกองทัพบกท่านเรื่องมาตลอดท่านเขารู้เรื่องมาตลอดเขาเคยไปที่โรงพักสำราญราษฎร์และครั้งหนึ่งและฉันก็มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2ครั้งตำรวจใส่ร้ายป้ายยังไงจ๊ะเรื่องอะไรจ๊ะคือแจ้งคือท่านโรงงานเนี่ยใช่ที่15เอาไปตอนที่เอาหมายมาหมายใจเย็นๆทีละปล่อยควันพิษสารพิษมลพิษไอสารไอหล่อเย็นอะไรปล่อยแล้วทางศาลปกครองที่ชั้นชนะเขาก็คุ้มครองทั่วคราวห้ามเผาเหล็กห้ามปล่อยควันพิษแต่ก็ยังปล่อยมาเรื่อยมาตลอดทางที่ศาลปกครองตัดสินชนะให้ชนะใช่ใช่แล้วก็คุ้มครองทั่วคราวห้ามปล่อยกินพิษสารพิษแล้วฉันก็และเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่จริงทั้งกรุงเทพมหานครและกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้ก็สั่งไม่ให้เผาแล้วปล่อยกลิ่นพิษแต่โรงงานนี้ก็ยังปล่อยมาตลอดฉันก็โทรไป1555กทม.แล้วฉันก็บอกให้กทม.นะโทรไปบอกเขตจอมทองให้เขาโทรบอกโรงงานที่เผาเหล็กปล่อยไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกเพราะว่าศาลปกครองก็คุ้มครองชั่วคราวอยู่แล้วฉันโทรไปเหม็นน้อยฉันก็ไม่โทรน้ำเหม็นจนฉันทนไม่ไหวบางครั้งฉันต้องออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปหลายครั้งเนี่ยตอนหลังก็มีหมายมาแปะโรงพักกับลานล่าหมายว่าไงหมายว่าไงว่าฉันแจ้งความให้ถ้อยคำให้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งฉันโทรไปถามกับเขาร้อยตำรวจเอกอานนท์ไทยด้วงเขาแจ้งกับฉันว่าฉันไปแจ้งร้องเรียนต่อ155ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ของกทม.ใช่ไหมคะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าไปตรวจข้อที่จริงแล้วไม่เป็นไปตามที่ฉันร้องแล้วฉันบอกว่าตรวจสอบข้อที่จริงหรือยังคุณลงตรวจสอบพื้นที่ตรวจข้อที่จริงหรือยังก่อนที่จะมาแจ้งข้อหาฉันเนี่ยเขาบอกไม่จำเป็นเขาบอกว่าคุณไม่รู้เหรอตำรวจบอกกับฉันว่าคุณไม่รู้เหรอกฎหมายไทยอ่ะเป็นระบบกล่าวหาซึ่งใครจะกล่าวหาใครก็ได้เราเป็นผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่เราเป็นผู้ต้องหามีหน้าที่ไปแก้ต่างที่ศาลเท่านั้นซึ่งมันไม่เป็นความจริงและอย่างพื้นที่เกิดเหตุอ่ะไม่ใช่สน.สำราญราษฎร์มันคือสน.บางขุนเทียนซึ่งฉันไปถามสน.ไหนก็แล้วแต่เขาก็บอกว่ามันคนละพื้นที่กันเขารับแจ้งได้ยังไงสรุปว่าเราเคยไปร้องเรียนแล้วก็ฉันโทรจากบ้านของฉันโทรไปที่155และอีกอย่างนึง0155เนี่ยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่มันคือหน่วยงานของมันเป็นเอกชนที่รับจ้างมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อให้รับเรื่องร้องทุกข์และส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วตำรวจคือในร้อยตำรวจเอกอานนท์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปสอบถ้อยคำมาจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยหมดแล้วแล้วมีหนังสือเป็นปึ้งเพราะฉะนั้นฉันเป็นผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเจ้าทุกข์ที่คือ155หรือว่าเจ้าทุกข์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าทุกข์คือนายทวีซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนายทวีเนี่ยคือเจ้าโรงงานที่อยู่ในพื้นที่หลังบ้านฉันซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านถุงเทียนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำราญราษฎร์แล้วสำราญราษฎร์รับเรื่องทำไมอันนี้จบตรงนี้ปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้ววันนี้ที่มาสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการท่านรองกับท่านจ่าทิพย์ท่านผู้ใหญ่นี่ขนาดทหารกองทัพบกท่านบอกให้ฉันร้องต่อท่านจ่าทิพย์ไปท่านผู้ว่าเคยมาร้องแล้วมาร้องแล้วคือก่อนหน้าที่จะมาทำหนังสือฉันมาที่นี่ครั้งหนึ่งตอนเย็นเสร็จแล้วร้อยพันตำรวจโทร2ท่านมารับแจ้งเรื่องจากฉันแล้วบอกว่าคือมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วผู้ใหญ่เขากลับหมดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเรียกท่านรองมาฉันก็เห็นว่าการที่เรียกท่านรองมาเนี่ยมันก็นั่นไปนิดนึงฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทำขั้นตอนเขาบอกหรือเขาบอกว่าแจ้งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพอส่งถึงผู้ใหญ่จะส่งไปที่
สำนักล่าเพื่อให้ชี้แจงให้ตำรวจท่านนั้นชี้แจงเรื่องกลับมาว่ามันเกิดเหตุอะไรแต่นี่กลับไม่ใช่เพราะฉันรอเรื่องจากที่นี่ใช่ไหมคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้องเขาบอกว่าให้โทรไปที่อะไรนะที่อะไรนะผู้หญิงครับเรื่องตำรวจหญิงเอาผู้ทูวางสายไปเฉยคนแรกเอาวางสายคนที่สองอ่ะก็รับเรื่องแล้วก็แบบว่ามันก็แบบก็ให้เรามาแล้วก็ไปร้องทุกตรงนู้นไม่ต้องมายุ่งกับผู้ใหญ่ซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกต้องคุณจะปัดไปปัดมาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะในเมื่อตำรวจเห็นแล้วคนของคุณผิดฉันต้องการให้คนของคุณจัดการเรื่องจัดการเรื่องของคนของคุณให้เรียบร้อยแล้วทำยังไงกับฉันที่เสียหายไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขารู้หมดแล้วว่าฉันเป็นผู้ต้องหาไปแปะหมายหน้าบ้านฉันน่ะสองบ้านบ้านนี้หลังหนึ่งบ้านฉันหลังหนึ่งแปะสองหลังแล้วตรงนี้จะเรียกร้องให้จัดการเรื่องนี้กลับย้อนกันไปย้อนกันมาแล้วทำยังไงแล้วให้เราไปให้ฉันก็เลยต้องขอออกสื่อขอให้ท่านสื่อทุกท่านช่วยฉันหน่อยฉันโดนลำแกนจริงๆประชาชนด้วยฉันเดือดร้อนมานานแล้วนี่ฉันเรียกร้องฉันสู้คดีมาด้วยตัวเองศาลแพ่งศาลอาญาศาลปกครองฉันสู้ด้วยตัวเองฉันไม่ได้ใช้ทนายเพราะฉันโดนทนายมาเยอะฉันเลยต้องร้องเรียกร้องด้วยตัวเองโอเค